วันนี้นะครับเรามาอยู่กันที่วัดพระแก้วนะครับตอนนี้ได้มีการปรับปรุงพัฒนาเปลี่ยนแปลงนะครับปรับพื้นที่กันใหม่เนี่ยครับแต่ก่อนนั้นที่เรามาเนี่ยถนนเนี่ยจะมีการขุดนะครับเพื่อที่จะทำเขาเรียกอะไรนะอุโมงค์ด้านใต้นะครับที่ให้เราเดินลอดเข้าไปแล้วเพื่อที่จะเข้าไปที่วัดพระแก้วกันนะครับส่วนด้านในของวัดพระแก้วเนี่ยก็จะมีการปรับปรุงบูรณะต่างๆนะครับอยู่ด้านในซึ่งตรงนี้ผมไม่แน่ใจนะครับว่าเสร็จหรือยังแต่ด้านภายนอกเนี่ยเสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับการเดินทางต่างๆเนี่ยสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นและสวยงามมากยิ่งขึ้นเนี่ยเลยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นสนามหลวงนะครับแต่เสียนิดนึงนะครับคือเขากั้นรั้วพอกั้นรั้วแล้วเนี่ยเราต้องเดินอ้อมก็ค่อนข้างไกลพอสมควรนะครับตรงนี้เนี่ยนะครับภาพบรรยากาศสวยมากนี่เลยปรับใหม่สวยจริงๆยอมรับนะครับท่านใดที่ยังไม่มายังไม่เคยมานะครับแนะนำนะสวยจริงๆคือปรับปรุงใหม่พัฒนาใหม่แต่ด้านในเนี่ยผมยังไม่เห็นนะครับว่ามีการพัฒนาอะไรไปบ้างแล้วก็บูรณะอะไรไปบ้างนะครับตรงนี้นี่เลยเราเดินลงถนนสบายๆแล้วก็เพราะว่าตอนนี้เขากั้นรถอยู่ยังไม่ปล่อยรถออกมานะครับเราสามารถเดินได้เลยสบายๆแล้วก็นะครับชมทัศนียภาพชมความสวยงามของวัดพระแก้วได้เลยเนี่ยสถาปัตยกรรมแถวๆนี้สวยมากนะครับสวยจริงๆขนาดผมไม่ใช่เป็นชาวต่างชาติผมยังชอบเลยอ่ะดูสะอาดสะอ้านตาดีนะครับแล้วก็มีเหมือนกับคือสมที่จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่หลายๆที่แบบว่าลงมาแบบว่าเอาทัวร์มาลงเนี่ยครับคือสมแล้วครับเพราะว่าความสะอาดความสวยงามนะครับยิ่งใหญ่เนี่ยนะครับความพลุกพล่านต่างๆเนี่ยน้อยลงกว่าเดิมเยอะเลยจริงๆผมอยากให้เป็นแบบนี้นะเพราะว่าดูแล้วสบายตาดีนะครับสบายตานี่เลยอันนี้ถ้าเราจะเดินเข้าไปอีกจุดหนึ่งนะครับเราต้องมีการตรวจนะครับทางอันนี้ผมไม่แน่ใจนะว่าตรวจอะไรนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูนะครับว่าเขามีการตรวจเขามีการตรวจอะไรบ้างครับเดี๋ยวเราไปดูกันตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราเดินเข้าไปตรงนี้นะครับจะเป็นที่ทางที่เป็นอุโมงค์นะครับที่กำลังสร้างอยู่อันนี้ไม่แน่ใจนะครับว่าสร้างมาสุดตรงนี้หรือยังเพราะเห็นตรงนี้ยังปิดกั้นอยู่แต่ถนนด้านบนเนี่ยเรียบร้อยแล้วก็คงอีกไม่นานน่าจะมีการเปิดใช้นะครับแต่ครั้งล่าสุดที่ผมมานะครับทางด้านนู้นมีการเปิดใช้แล้วนะครับที่เดินไปที่ท่าเรือได้นะครับแต่จริงๆอ่ะจะต้องยาวมาเลยซึ่งตอนนั้นเนี่ยตรงนี้ยังมีการก่อสร้างอยู่ก็เลยไม่ได้เปิดนะครับถ้าเปิดเนี่ยทางเดินที่เป็นใต้ดินเนี่ยจะสวยมากนะครับตรงนี้ก็ปรับพื้นที่อะไรกันเรียบร้อยละถือว่าโอเคมากๆสวยงามมากเนี่ยครับก็จะมีการปรับพื้นที่บูรณะกันใหม่สวยขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยเราเดินกันต่อนะครับเพราะถนนเส้นนี้น่าจะประมาณสักกิโลกว่าๆนะครับจนไปถึงท่าเรือท่าช้างนะครับค่อยๆเดินไปถ้าท่านใดที่หิวน้ำนะครับด้านข้างเนี่ยก็จะมีร้านค้าที่เป็นร้านน้ำนะครับสามารถซื้อน้ำดื่มได้นะครับตอนนี้ก็คือนักท่องเที่ยวเริ่มเข้ามาแล้วนะครับความคึกคืนเนี่ยก็มากขึ้นนะครับแต่ถ้าท่านใดที่จะเข้าวัดพระแก้วนะครับก็ต้องแต่งกายเรียบร้อยผู้ชายก็ใส่กางเกงขายาวนะครับใส่รองเท้าหุ้มส้นนะครับผู้หญิงก็ห้ามใส่กางเกงขาสั้นนะครับต้องกางเกงขายาวนะครับหรือว่ากระโปรงยาวตรงนี้นะครับนี่เลยนี่ครับก็จะเป็นถนนหน้าพระลานนะครับทางที่เราเดินเนี่ยก็จะมีไกด์ต่างๆเต็มไปหมดเลยนะครับก็จะมีทั้งไกด์จีนไกด์ไทยนะครับก็คือคอยให้คำแนะนำนะครับว่าจะเป็น private guide เพื่อเ
พาที่เข้าไปชมนะครับในวัดพระแก้วตรงนี้เนี่ยครับซึ่งตรงนี้ด้านใต้น่าจะยังไม่เปิดนะครับตรงใต้ดินนะครับเพราะว่าน่าจะมีการสร้างอยู่หรือว่ามีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนะครับเพราะว่าเห็นปิดเอาไว้ตรงนี้ล่าสุดที่ผมใช้ใต้ดินเนี่ยน่าจะเป็นตรงนู้นนะครับเพราะว่าแค่ข้ามมุดข้ามถนนไปแล้วก็ไปที่ท่าเรือนะครับน่าจะเป็นแค่นั้นเองตรงโซนนั้นน่าจะเป็นที่เปิดแต่ตรงนี้ยังไม่เปิดเพราะได้ข่าวว่าทางเข้าเนี่ยน่าจะเข้าไปถึงในตัวของวัดพระแก้วเลยอันนี้ไม่แน่ใจนะครับถ้าท่านใดพอทราบเนี่ยก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้นะครับตรงนี้แต่ทำแล้วดีมากครับเพราะว่า เดินข้างล่างเนี่ยไม่ร้อนอันนี้ที่ผมชอบคือไม่ร้อนนะครับซึ่งตรงนี้นะครับก็เดินมาสุดแล้วตรงต่อไปเนี่ยจะเป็นท่าเรือท่าช้างนะครับเราสามารถลงทางเลื่อนใต้ดินข้ามฝั่งไปได้นะครับหรือว่าเราจะทานน้ำก็ที่โกลเด้นเพลสนะครับตรงนี้นะครับโกลเด้นเพลสอันนี้ครับที่เพิ่งสร้างใหม่ดีมากนะครับบรรยากาศด้านในสวยมากแนะนำขึ้นชั้น2นะครับชั้น2จะสวยมากเนี่ยครับก็ตรงนี้นะครับถ้าท่านใดที่ยังไม่เคยมานะครับวัดพระแก้วที่ปรับปรุงใหม่ล่าสุดก็แนะนำนะครับตรงนี้สวยงามก็ถ้าท่านใดถูกใจคลิปนี้นะครับรบกวนฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ท่านกระดิ่งก็เป็นกำลังใจกันนะครับเราจะได้ไม่พลาดการติดตามคลิปอื่นกันต่อไปขอบคุณมากครับสวัสดีครับ